ขับแล้วนะครับก่อนอื่นมาดูอุปกรณ์นะครับเขาก็จะมีวงแหวนให้เพื่อล็อกตัวกล่องไฟให้ติดกับตัวมอเตอร์ก็จะมีเชือกมาให้ด้วยแล้วก็ชุดน็อตนะครับแล้วก็คือด้านใต้สามารถเอาไปยึดติดกับอะไรก็ได้ที่เราต้องการวางไว้นะครับก็จะมีตัวตะขอเกี่ยวตัวนี้ก็จะใช้สำหรับอยากใช้แบบ2เส้นนะครับทบกันก็จะใช้หัวนี้นะครับโอเคทีนี้ตัวกล่องนะครับก็จะมีสายไฟจะอยู่ที่ตัวกล่องหมดเลยนะครับก็ไอสายสั้นๆก็มาต่อกับตัวมอเตอร์อันนี้สัญลักษณ์เขาบอกอยู่แล้วครับอันด้านในสีแดงอันนี้สีดำตัวยาวแล้วก็ไปต่อแบตเตอรี่เสร็จแล้วทีนี้เขาจะมีรีโมทมาให้2แบบแบบมีสายกับไร้สายตัวนี้เราต่อเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราจะใช้แบบตัวมีสายแล้วก็เสียบเข้านี่เลยตรงนี้มันจะมีแง่งอยู่นิดนึงสีดำๆนะครับต้องเข้าตรงนี้แล้วก็กดตัวไร้สายนะครับก็ใช้ได้ในระยะไกลหลายเมตรอยู่นะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ไม่มีตำหนิพร้อมส่งครับ